วันนี้คุณผู้ชมคะว่าได้เรื่องของการเตรียมรีโนเวทบ้านค่ะเจ้าของบ้านรายหนึ่งคุณผู้ชมคะไปจ้างช่างมาสำรวจภายในบ้านดูโครงสร้างของอาคารยังแข็งแรงดีไหมก่อนทำการรีโนเวทค่ะแต่ถึงกับผงะเลยนะคะเพราะสิ่งที่เจอในบ้านคือโครงกระดูกผู้เสียชีวิตที่คาดว่าอาจจะเป็นของหญิงสาวที่เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2เดือนทางเจ้าที่ตำรวจค่ะเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าที่ให้น้ำหนักไปที่กลุ่มมั่วสุมยาเสพติดที่เป็นไปได้อาจจะเสพยาช็อกแล้วก็เสียชีวิตวันนี้คุณณัฐพลทุมมาผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกันณจุดเกิดเหตุณบ้านร้างแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว62เกิดอะไรขึ้นที่นี่ติดตามค่ะโครงกระดูกที่คาดว่าเป็นของหญิงสาวที่เสียชีวิตไม่ต่ำมากว่า2เดือนถูกพบอยู่ภายในบ้านเลขที่52/66ภายในซอยลาดพร้าว62เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของได้จ้างให้ช่างเข้ามาสำรวจอาคารเพื่อเตรียมที่จะซ่อมแซมและมาพบโครงกระดูกอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบสภาพของผู้เสียชีวิตเหลือแต่เพียงโครงกระดูกขณะที่เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นชุดลูกไม้สีดำเสื้อสายเดี่ยวและกางเกงขาสั้นถูกดึงลงมาไว้บริเวณเอวใกล้กันยังพบกับอุปกรณ์เสพยาเสพติดตกอยู่ข้างศพอีกด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าจากการเข้าไปตรวจสอบพบโครงกระดูกที่คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2เดือนและไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายให้เสียชีวิตบริเวณกะโหลกแต่อย่างใดพบเพียงเสื้อผ้าที่ถูกดึงลงมากองอยู่บริเวณเอวโดยจากสภาพกระดูกนั้นคาดว่าเป็นกระดูกของผู้หญิงสภาพผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นโครงกระดูกที่เสียชีวิตมาแล้วมากกว่า2เดือนเพราะไม่มีชิ้นเนื้อเลยนะครับมีเพียงเป็นโครงกระดูกสมบูรณ์นะครับไม่มีชิ้นส่วนกระโหลกก็ไม่แตกแขนขาก็ไม่หักนะครับเป็นกระดูกที่ครบทุกชิ้นแต่ว่าสิ่งนึงที่เราค่อยๆตรวจสอบก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่มาเนี่ยมันไม่ได้ใส่ติดอยู่กับตัวมันถูกคล้ายถูกถอดมากองอยู่ตรงช่วงสะโพกทั้งหมดเลยนะครับชุดที่1เนี่ยเป็นชุดแสกสีดำนะครับชุดแสกยาวสีดํา1ชิ้นแล้วก็ชิ้นที่2เป็นเสื้อสายเดี่ยวสีแดง1ชิ้นแล้วก็ชิ้นที่3เป็นกางเกงในแบบผู้หญิง1ตัวนะครับภายในใกล้ๆกันเนี่ยพบวัตถุพยานอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นหลอดแก้วตัวดูดตัวเหมือนทำให้ตัวเสพยาเสพติดรวมไปถึงมีบัตรประชาชนผู้ชายนะครับมีใบขับขี่มีเอกสารอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเจ้าหน้าที่เก็บไว้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ระบุว่าบัตรประชาชนนั้นเป็นของผู้ตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากการดูไม่ว่าจะเป็นกะโหลกหรือกระดูกเชิงกรานหรือการแต่งกายเนี่ยมันเหมือนผู้หญิงมากนะครับแต่บัตรประชาชนเป็นผู้ชายทีมข่าวพูดคุยกับชาวบ้านที่ขายของอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านหลังนี้ซึ่งเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวโดยปกติจะมีวัยรุ่นเข้าออกอยู่เป็นประจำและสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางแต่เจ้าของบ้านเพิ่งมาปิดกั้นไม่ให้คนเข้ามาราว2เดือนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้กลิ่นเน่าโชยออกมาแต่ไม่นึกว่าจะเป็นกลิ่นของศพมนุษย์ผ่านมาก็ทิ้งโยนก็ไปโยนก็ไปทีนี้เจ้าของบ้านมาเห็นมันก็เต็มเลยก็กั้นแบบนี้หมดกั้นมานานหรือยังประมาณตรง 3-4 เดือนแล้วมั้งสองสามเดือนที่แล้วน่าจะสองสามเดือนนี้แล้วเมื่อก่อนกดปากกลางนี้ก็ได้ด้านนู้นก็เข้าได้แค่ก็คือสองสามเดือนที่แล้วเพิ่งมากั้นแบบนี้แต่ก็มุดได้ใช่ไหมมุดได้ได้สองเดือนนี่ไงเนี่ยแหวกข้องแหวกเข้าได้สำหรับศพของผู้เสียชีวิตในขณะนี้ถูกนำไปไว้ยังสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางและส่งต่อไปพิสูจน์หาร่องรอยของการเสียชีวิตอีกครั้งยังโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนว่าผู้เสียชีวิตคือใครเบื้องต้นยังไม่สรุปหาสาเหตุของการเสียชีวิตแม้จะยังไม่ทราบว่าโครงกระดูกผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นหญิงสาวหรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นบัตรประชาชนของชายรายหนึ่งตกอยู่ข้างกับโครงกระดูกซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าชายในบัตรประชาชนรายนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในครั้งนี้หรือไม่ครับนิติกรพรมทองถ่ายภาพณัฐพลทุมมาสำนักข่าวทีเอ็นรายงาน